วันนี้เราจะมาพูดถึงทริปเจแปนครั้งนี้เป็นครั้งที่4ละที่เราไปคือก่อนหน้านี้เนี่ย3ครั้งที่ผ่านมาเราไปแถบคันโตคันไซมาตลอดครั้งนี้เราก็เลยแบบอยากจะลงไปคิวชูบ้างคือช่วงที่เราไปเนี่ยจะเป็นช่วงแบบ21-28พฤศจิกายนมันเป็นช่วงใบไม้เปลี่ยนสีพอดีก็คาดหวังถึงเขาคาดหวังลึกๆว่าจะได้เจอใบไม้เปลี่ยนสีที่คิวชูคือทริปของเราแบบไม่มีอะไรมากคือครั้งนี้คือไปที่นั่งเครื่องเวียดนามแอร์ไลน์ไปลงที่ฟุกุโอกะแล้วก็ไปที่ยูฟูอินเซฟุคุมาโมโตะแต่ไฮไลท์เลยนะไฮไลท์ของทริปนี้คือจะไปที่ทาคาชิโฮจอสคือมันเหมือนแบบเป็นภูเขาที่มีน้ำตกแล้วก็มีพายเรืออะไรเงี้ยคือคิดว่าถ้าเป็นไม้เปลี่ยนสีที่นี่คือต้องสนุกแน่ๆบัดเจ็ตคืออันนี้คือแบบที่กะเอาไว้โดยประมาณก็ค่าตั๋วตีละประมาณ 10,000 แล้วก็ค่าเดินทางค่ากินอะไรเงี้ยก็ประมาณ 25,000 คิดว่ารวมกันทีนี้น่าจะไม่เกิน 35,000 ยังไงก็ติดตามนะ